ถ้าหลุดก็ช็อตเลยช็อตดีเฟกต์เลยทำกำไรขาลงเลยคือมันสุดล้าแล้วเนี่ยในแง่ทางเทคนิคโอเวอร์บอสสุดขีดแล้วขึ้นเป็นเส้นตรงเลยไอซ์ไลน์80กว่าเปอร์เซ็นต์มันพร้อมจะลงอ่ะแต่ขอให้มีตัวเลขนิดนึงให้ลงไปเหลือ 6,000 5,000 คือตัวนี้เนี่ยทุกอย่างไม่ได้อิงกับการค้าไม่อิงอะไรอิงกับเรื่องของโควิดอย่างเดียวเลยรอเงินบาทเราฟอลโล่เดียวรอเงินบาทส่งสัญญาณกลับตัวเงินบาทลงต่ำกว่า 32.5 โอเคเตรียมตัวลองทีเฟกมันเต็มที่แล้วก็ดูตัวเลขนิดนึงว่าโอเคเท่าไหร่ 6,000 ยัง 5,000 ยังให้ 1,000 มันยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวัคซีนนะครับก็ยอมรับว่าเหนื่อยใจสุดๆแต่ในมุมของคุณสมพงษ์ว่าคิดว่าหลุดหรือไม่หลุดฮะจากตรงเนี้ยคิดว่าหลุดหรือไม่หลุดฮะไม่รู้แต่ถ้าหลุดก็ขายแต่ถ้าไม่หลุดก็ซื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าหลุดก็ช็อตเลยช็อตดีเฟกต์เลยไปทำกำไรขาลงเลยแต่ถ้าไม่หลุดซื้อไหมเพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์มันเหมือนล็อกดาวน์ไหมเมื่อเช้ารถติดอ่ะอ๋อเหรอเมื่อเช้ารถติดอ่ะเมื่อเช้าออกไปจากบ้าน7 โมงกว่ารถติดแล้วไม่เป็นเช้าวันจันทร์มันไม่ควรจะติดด้วยไงเออวันแรกไงแล้วที่จอดรถก็เต็มแน่นตึกนั่นมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับคนก็ยังใช้ชีวิตปกติคุณสมพงษ์กระบอกตรงนั้นยกเว้นตอนกลางคืนมันเหมือนปีที่แล้วไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะใช่มันก็ออกไปถนนใหญ่นี่จะติดโควิดทันทีเลยนะค่ะปีที่แล้วไม่กล้าออกเลย1 เดือนแต่ปีนี้ก็เห็นปกตินะคนเต็มเลยแต่ล็อกมานานเกินไงปีนี้เนี่ยทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยใช่โอเค100%อ่ะมองแล้วโอเคแต่ทำไมมันยังเป็นเยอะไม่เข้าใจแต่มันแพร่กระจายเร็วไหมคะพี่สมพงษ์ไม่ปีที่แล้วนี่ก็ใส่กันแค่ 50% นะแต่ก็ติดไม่เยอะแต่ปีนี้แบบใส่หน้ากากกัน 100% แต่ทำไมยังติดอยู่มันก็คงอย่างที่คุยกันนั่นแหละว่าติดจากคนความเป็นเพื่อนความใกล้ชิดกันไว้ใจเปิดหน้ากากเสร็จเลยครับใช่อ่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ค่าเงินบาทประเดี๋ยวนี้นานไม่ทันได้จดตามนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันลงไป1,530แล้วบาทเนี่ยค่ะพี่สมพงษ์คะมันจะมีโอกาสที่จะหลุดไปถึงต่ำไปกว่า33ไหมหรือยังไงคะคือมันสุดล้าแล้วเนี่ยมันสุดล้าแล้วในแง่ทางเทคนิคโอเวอร์บอสสุดขีดแล้วขึ้นเป็นเส้นตรงเลยแล้วก็ขึ้นมาไอซ์ไลน์80กว่าเปอร์เซ็นต์มันพร้อมจะลงอ่ะแต่ขอให้มีตัวเลขนิดนึงให้ลงไปเหลือ 6,000 5,000 คือตัวนี้เนี่ยทุกอย่างไม่ได้อิงกับการค้าไม่อิงอะไรอิงกับเรื่องของโควิดอย่างเดียวเลยเหมือนปีที่แล้วนะครับปีแล้วขึ้นมา33.17 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยไปอยู่ที่ช้ามาต้องเช็คแล้วตัวเลขเป็นไงเสร็จแล้วก็เช็คค่าเงินนะครับตอนนี้ก็เตรียมบอกลูกค้าเตรียมซื้อนะแต่ขอค่าเงินบาทมันมีสัญญาณกลับตัวนิดนึงคือตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจมันยังไม่มีสัญญาณคือฟังจากคุณสมพงษ์ก็คือตรงนี้เป็นข้อต่อพอดีอ่ะถ้ายืนได้ก็ดีรีบาวถ้ายืนไม่ได้ก็ยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีเลยแล้วอย่างนี้เล่นยังไงอ่ะคุณสมพงษ์รอ follow รอเงินบาทรอ follow เดียวรอเงินบาทส่งสัญญาณค่ะนี่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับตัวเงินบาทลงต่ำกว่า32.5 โอเคเตรียมตัวลองทีเฟกมันเต็มที่แล้วก็ดูตัวเลขนิดนึงว่าโอเคเท่าไหร่ 6,000 ยัง 5,000 ยังครับแต่มันยังยิบค้ำกึ่งไงคือเริ่มมาตรการคือจริงๆเราห้ามนั่งทานข้าวในร้านอาหารมาครบ14 วันนะค่ะมันไม่ใช่นะมันยังขึ้นมันไม่ใช่สาเหตุแล้วนะจะอ้างอันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ให้เขาหายใจกันบ้างเถอะเพราะว่าถ้าที่ผมฟังในตัวเลขนั้นตกใจมากเลยอ่ะแบบร้านค้าร้านอาหารในกรุงเทพที่เดียวนะมีตั้ง900,000ร้านค้านะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะคนมี10 ล้านคนนะฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็ลองสตรีทฟู้ดร้านเล็กๆน้อยๆนี่เปิดหน้าบ้านข้างทางเยอะจะตายค่ะแล้วผลกระทบมันเยอะเยอะเยอะจริงๆที่กระทบเศรษฐกิจคือตรงนี้แหละแต่นี้ให้ไปนั่งคิดเสียว่าก็คุณปิดมา14 วันแล้วมันพุ่งทะยานขึ้นไปมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือประเด็นก็คือต
ตลาดยังไม่เชื่อมือว่าคุณก็ยังหาไม่เจออืมเพราะฉะนั้นเราเอาไงดีกลยุทธ์เราโฟลว์อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรพร้อมช็อตพร้อมลองพร้อมช็อตพร้อมลองแล้วตัวหุ้นที่ฝากมีไหมไม่มีนี่มีไหมอ๋อไม่ดีไม่เล่นดีกว่าไม่ชอบเป็นขายไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนด่าเอาขายหรือว่าคุณผู้ชมมีก็ไปดูในเพจตัวเหมือนกันนะเพจกระทิงอ้วนน่ะจะมีเรคคอมเมนต์ขายเต็มเลยไม่มีเรคคอมเมนต์บายเลยนะแต่ก็พร้อมช็อตพร้อมลองก็ตอนนี้พี่กระทิงเสียวสลั่งกลัวจะลงไปมากกว่า 1,530 ใช่ไหมพี่กระทิงไอ้นี่จะเอาไม่อยู่ปวดหัวเลยชัดเจนขอบคุณมากครับพี่กระทิงจะไปหาหน้ากากหมีมาใส่แล้วเดี๋ยวหายใจพี่ออกพี่กระทิงอย่าพึ่งค่ะแต่ภาพวันนี้อธิบายชัดเจนนะฮะลงมาที่ยืนได้รอบนี้ยืนได้รอบนี้ยืนได้รอบนี้ไม่รู้ครับชัดเจนขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับขอบคุณครับ